ใส่สุดซาร่าเมื่อใครน้อยมาจับนานนะมือใครนี่ฮะมือหนูนะมือหนูล้างหรือเปล่าหือทำไมหอมจังเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะดูขาง่วงนอนอยากนอนกับพ่อจ๋าจูพ่อจ๋าหายใจออกไหมลูกออกที่ไหนนี่ด้วยล่ะนี่ดูให้10นาทีเด้อโอเคป่ะต้องสามข้อหน่อยเนาะเดี๋ยวสักแป๊บมันจะไปตาพี่ๆหน้าอาบน้ำแล้วเนี่ยเข้าใจไหมให้นอนที10นาทีเด้อเต็มที่20ไปเพราะว่าขาด้านซ้ายมันถ้าเป็นเด็กไม่มีการรองนะถ้าหนูจูอายุ1ขวบแล้วนอนไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมแค่นี้ยังแค่นี้นั่นตัวเอ้ยหนูเข้าใจเนาะหนูเข้าใจไหมไม่ต้องหายใจแรงขนาดนั้นไม่ต้องหายใจแรงมันหนักพ่อจ๋าจะขาดใจแล้วจูสบายแต่ตัวเองเนี่ยพ่อจ๋าหายใจออกไหมเนี่ยดูสาวแม่หมูตุ๋นหมูตุ๋นน้อยอยู่กับแม่แล้วมีกับลูกอีกนี่แหละแม่หนูมาสอนพวกนี้ด้วยแม่หนูไม่ก่อนนี้วันนี้ฉลาดได้แม่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วอายุเยอะเท่าไหร่แล้วเยอะเท่าไหร่แล้วครับแปดเดือนแล้วยังครับแปดเดือนแปดเดือนแล้วแปดเดือนกับสองวันโอ้หนูนุ๊กแปดเดือนกับสองวันแล้วโอ้แปดเดือนสองวันนี้น้ำหนักที่ผมน่าจะรู้สึกได้ตอนนี้ประมาณสักสองสามเนี่ยไม่ต้องเลยสองสามลืมตาเลยกิ2-300กิโลเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณ200กิโลนะแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าทั้งตัวนี้มันไม่ไหวนอนสบายสบายนอนมวนโผดโผเลยพอหายใจออกบ่ลูกดูค่ะแม่ๆอุ้มไปหน่อยเด้อนี่อุ้มไปนอนบนเตียงหน่อยมันจะมีน้ำที่หาค่านอนนานๆนั้นเพราะว่าอย่างพ่อนี่นอนแบบนี้นะครับขอบคุณดีบ๊อบฟ้าเล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ
แล้วกี่นาทีแล้วแม่5นาทียัง5นาทีอยู่โอ้ยตายแล้วให้10พอเด้อให้10นาทีพอ10นาทีพอนะครับถ้านานกว่านั้นรู้สึกว่าขาข้างซ้ายนี่มันจะเหน็บกินตะคิวกินขาพ่อจ๋าแล้วอยู่แล้วที่นอนเยอะแยะหนูไม่นอนตัวน้อยๆไม่ใช่ตัวน้อยๆเด้อไม่ใช่ตัวน้อยๆมันเดินแล้วอันนี้ตัวโตแล้วว่านอนสอนง่ายหนูตัวเนี่ยตัวหมอมาก็เอ็นแล้วหมอจะมาตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วไม่ไปนอนกับแม่หนูแม่หนูไม่นอนให้นอนแล้วหนูก็ทะมีแม่หนูไม่สบายกว่าเลยนะมาดูดูพ่อว่าตัวน้อยๆนี่หอมก็หอมนี่นุ่มตรงไหนนะมันไม่นุ่มนะนี่อ้อมอ้อมอะไรทุกอย่างอะไรนะซบอกมันไม่นุ่มนะนี่มีแต่กระดูกหอมหนูต้องนอนกับแม่หนูบอกแม่หนูนั่งลงบอกแม่หนูนั่งลงแล้วก็ให้หนูอ่ะดิ้งไปตรงท้องแม่หนูหนูก็นอนเลยทีนี้เข้าใจไหมโอเคเนาะโอเคไหมคะโอเคไหมคะตัวน้อยๆไม่ใช่ตัวน้อยๆแล้วดูอะไรเนี่ยมันกำลังมันยันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวน้อยที่เขาทำได้คือ10นาทีจ๋าค่อยๆขยับออกลองรอเด็กดื้อให้นอนก่อนหลับแล้วค่ะแม่ๆหลับแล้วพ่อจ๋าก็ค่อยๆขยับออกพ่อจ๋าหายใจไม่ออกแล้วลูกหนักค่อยๆขยับออกพ่อจ๋าเขาคิดว่าตัวเขายังเล็กๆเหมือนเดิมเขาก็อยากแบบนอนกับพ่อตัวน้อยๆไม่ต้องนั่งดีเลยค่อยๆขยับออกพ่อจ๋าอย่าให้ดูนะจะทิ้งตัวโรงแรมมาโอ้ยเลย
ึ้งตู้จะกลัวมีเพลงตัวลูกในตะเคียนจะลิ้นสั่นแบบอ่านแผ่นดินไหมไม่นะคะชมคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้น้องจูไปก่อนนะคะบ๊ายบายหลับแล้วพ่อจ๋าพ่อจ๋าก็นอนอยู่งั้นแหละหลับแล้วบ๊ายบายค่ะ